มวยฝรั่งเศสพบกับไอ้หมัดหมอลำครับโคบาลูกเจ้าแม่ไซทองนี่ก็มวยบุรีรัมย์ครับดูท่าไหว้ครูของโคบาลูกเจ้าแม่ไซทองครับหยดย้อยนิ่มนวลครับหน้าปรบมือให้ทีเดียวน้ำหนัก146ปอนด์ครับคู่นี้เจอกันสำหรับนักมวยฝรั่งนั้นผิวดำนั้นคนนี้นะครับเคยมาชนะเด่นเมืองสุรินทร์แล้วนะครับที่ปากน้ำสุดประการเมื่อปลายปีที่แล้วครับวันที่4ธันวาปี36วันที่จัดมหากรรมมวยนานาชาตินั่นแหละครับไม่ธรรมดาเลยนะครับมวยคนนี้ครับจับตาดูเลยครับพบกันที่พิกัด146ปอนด์กรรมการผู้ห้ามนั้นกรรมการธนงพุ่มพาณิชย์ครับ1และ2รวมการชมไปเลยครับขึ้นมานั้นแฟนบนล็อกบรรดาสัมเซียนทั้งหลายให้เราเป็นต่อครับให้โคแบร์ลูกจะแม่ใส่ทองไอ้หมัดว่าลำไม่ต่อ 3-1 ถึง 7-2 ครับบางมุมบางจุดนี่ให้ 4-1 เลยครับชมกันนะครับว่าแฟนมวยชาวไทยนั้นเชื่อถือว่าไอ้หมัดหมอลำนั้นมีหมัดเช็คบินครับซ้ายจัดจ้านมากเป็นต่อเยอะเลยครับ 3-4-1 มีรองนะครับเดินใส่แล้วครับหมัดหมอลำก็กะจะเช็คบินแล้วเจาะยางตามตำราครับเจาะยางออกคุกขวาแล้วตามด้วยซ้ายตรงซ้ายซ้ายซ้ายต้องกันเชียงหนีครับแดนนี่บิวอ้าวคือเนื้อแข้งขวาขึ้นก้านคอดูสิครับดูแดนนี่บิวครับโอ้โหขวาบนซ้ายล่างอ้าวแล้วครับฝันศอกด้วยเจอซ้ายซ้ายกับขวาแลกกันเข็นดูครับดูมวยฝรั่งดูนักมวยตัวนี้ครับดูเอาแล้วครับโคบาลูกเจ้าแม่ไซทองเอาครับชักจะเตะไม่ถึงครับเสียเปรียบนะครับช่วงชกสั้นกว่าขึ้นแข้งซ้ายเจอซ้ายโต้เอาครับมุมนี้กดคอแล้วครับดูฝรั่งครับเดี๋ยวนี้กดคอเป็นแล้วเดี๋ยวดูครับอาวุธมวยไทยโยนข่าวโดนแม่หมัดบวกครับโดนแถวกกหูออกอาการขาเป๋สุดนะครับไม่นับครับไม่ลงซ้อมไม่ดีหล่นแล้วครับนี่แสดงว่าซ้อมเยี่ยมเดินแล้วครับโคบาลูกจะแม่ใส่ทองก็ยังคงใช้ตะปราเจาะยางตัดลำตัวออกตามด้วยแข้งซ้ายหมดยกแหมแดนนี่บิลเฉยๆชมภาพช้าครับโดนตรงไหนกันบ้างหักศอกด้วยนะครับดูครับฝรั่งมีอาวุธมวยไทยครบเครื่องขึ้นก้านคอครับที่ทำไมติดต้นแขนเข้าแน่เข้าร่องกราดล่างครับโคบาล้มลงไปเลยคืนแข้งขวาโดนหมัดปวกตรงนี้ครับตีลงไปเลยครับแดนนี่บิลขวาแล้วซ้ายตามด้วยแข้งซ้ายก็สวยครับถือว่าใช้ได้แล้วครับเราเสียเปรียบนิดนึงครับซ้ายตัดลำตัวก็ตามด้วยแข้งซ้ายนี่ก็นักผู้ชมชาวต่างชาติก็มานั่งชมอยู่ด้วยครับก็ตื่นเต้นพอสมควรครับมวยคู่นี้ชกกันที่ลุมพินีนะครับศึกวันทรงชัยเมื่อวันอังคารที่15กุมภาพันธ์ครับชมกันต่อครับยกที่3ราคายังเหมือนเดิมครับยัง 3-1 ครับกางเกงสีฟ้าคลิปดำโคบาลูกจิแม่ใส่ทองมวยไทยนั่นแหละครับเป็นต่อแม่ดูเขาไปน่าจะต่อกันมากมายถึงขนาดนี้เริ่มเดินเร็วขึ้นครับแฟนบนล็อกก็เชื่อมั่นว่าอ้าวโดนเข็นล้มลงไปแล้วแฟนบนล็อกเชื่อว่าเอาแล้วครับโดนบวกหมัดด้วยครับเชื่อว่าฝรั่งทนพิษหมัดของคูบาลูกจะไม่ใส่ทองไม่ได้ครับให้ราคาเป็นต่อสูงเดินต่อยไปเถอะครับต่อยแล้วยังไม่ลงอ้าวโดนคืนแข้งครับดูครับมีออกอาวุธโต้ไว้ตลอดโดนอีกแล้วแดนนี่บิลแกฉลาดนะครับใช้ช่วงจังหวะที่เข้าไปนี่จะดูครับกาดนี่ทัดหูไว้เลยครับป้องกันหมัดสาดแข้งเอาคืนไม่ได้ครับโคบาลแต่แม่ดูครับดูจับตาดูมวยคนนี้ครับแดนนี่บิลคนนี้นะครับจับตาดูขึ้นก้านคออีกแล้วเห็นหรือเปล่าครับอนาคตนี่แหละครับอันตรายทีเดียวสำหรับคนนี้ไอ้หมัดหมอลำก็ยังคงเดินยังทำอะไรไม่ได้ครับในขณะที่ราคาบนล็อกนั้นยังได้เปรียบอยู่เจาะล่างซะสองทีขึ้นบนติดเจอโต้ยังติดอยู่ครับตรงนี้ยังติดอยู่นี่เป็นยกที่3นะครับดูออกมัดขวาเจอแข้งซ้ายมียกบังด้วยนะครับนี่พี่แม่เกือบแล้วครับแลกกันซ้ายขวาไม่เข้าเขาคืนด้วยแข้งซ้ายทันทีนะครับหมดยกที่3ผ่านไป3ยกครับเล่นพับในเดี๋ยวครับจิ้มหมัดกระแทกหมัดขวาแล้วเอาคืนเลยครับโคบาลูกจิเมตไซทองยก3นี่ถือว่าแม่ยังไงเราก็ยังไม่ได้เปรียบเขาเท่าไหร่นะครับเขามีโต้มีบางมีออกอาวุธได้
ยก2นั้นได้ครับบอลต่อยแล้วมีอาการเอามาครับระคายมาเมืองสุรินทร์มาบอกปั๊บปั๊บปั๊บหมายถึงว่าให้เน้นหมัดแล้วครับตัดลำตัวบนล่างสลับกันไปยุ่งแล้วครับบนล็อกเอาแล้วครับ 3-1 ไม่มีแล้วครับราคาก็เริ่มลดลงมาเรายังได้เปรียบครับโคบันยังได้เปรียบอยู่ว่า 3-1-7-2 นั้นไม่มีแล้วนะครับเหลือ 2-1-7-4 เท่านั้นว่ากันต่อเดินครับโคบันเดินแล้วครับโดนฮุกซ้าย1หมัดแล้วแม่กาดตกครับแดนนี่บิวกาดขวาตกเจอซ้ายกบหูโดนขวาหล่นเลยครับแม่ลุกเร็วนะครับกรรมการนับแล้ว5 6 7 8แม่ไม่มีอาการเลยครับโดนนับ8ขึ้นมาแล้วโดน1นับครับมาเป็นชุดแล้วทีนี้โคบางกะเลิกแล้วครับเดนิบินต้องประคองตัวเลยครับออกทางขวาแล้วครับขยับออกระวังหมัดเมื่อสักครู่นี้โดนในจังหวะที่การขวาตกนะครับในเสี้ยววินาทีหนึ่งเท่านั้นโดนซ้ายอีกไม่เป็นไรแล้วครับฟื้นแล้วครับเดนิบินไม่แสดงอาการให้เห็นเลยครับโดนตบ2หมัดครับซ้ายขวาโคบางนั้นกะจะเช็คบินให้ได้ปับขวาแล้วครับนี่เป็นการชกที่ชาญฉลาดครับของนักชกชาวฝรั่งเศสเจอมวยบัตรต้องคว้าคอครับป้องกันหมัดเอาครับเริ่มจะบวกเหมือนกันอื้อหือกราดให้คุณล้มไปเลยแม่มาโดนยก4 1นับเอาครับไม่ฟื้นแล้วไม่แสดงอาการให้เห็นเลยนะครับลุกเร็วด้วยซ้ายพยายามจะโต้เหมือนกันครับจังหวะที่แดนนี่วิวตรงนี้ครับมาถึงตรงนี้นี่มองเห็นว่าเขายังเดินไม่ค่อยเป็นเท่านั้นเองครับไม่เป็นไรครับยกมือแสดงว่าไม่เป็นอะไรแล้วยังเดินไม่เป็นครับยังรับอยู่ถ้าเป็นมวยไทยถ้าโดนนับอย่างนี้ครับลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาฟื้นนี่ต้องเดินไล่คะแนนคืนครับและนี่คือบัตรที่ทำให้เดนนี่บินโดนนับ8นะครับโดนฮุกขวาในขณะที่กาดตกครับกรรมการธนงผู้มวยนี้ก็นับไปถึง8ลุกขึ้นมานี่ไม่มีอาการนะครับประคองตัวครับตรงนี้แล้วกราดครับเตะแรงมากครับเดนนี่บิวมุมนี้ซ้ายของเขาก็เข้านะครับแม่ราคาแทบไม่มีเลยครับปกติดีเราเป็นต่อขึ้นมาเป็นต่อนะครับได้เปรียบค่อนข้างเยอะอยู่แล้วมาโดนนับที่บนล็อกแทบไม่มีหาท่านรองไม่เจอเลยครับไปสุดกูแล้วครับเราต่อยกับฝรั่งนี่ถ้าฝรั่งโดนนับนี่โอ้โหไม่มีราคาแล้วครับจับตาดูมวยคู่นี้ครับยกนี้ครับท่านผู้ชมครับว่าอะไรเกิดขึ้นกับใครและเป็นอย่างไรครับนี่ครับเดินแล้วครับพี่เลี้ยงมุมของเดนนี่บิวนี่บอกว่าขึ้นมายกนี้ต้องเดินอย่างเดียวครับเริ่มเดินครับแทงเข่าแล้วนะครับออกแข้งซ้ายแทงเข่าโดนแล้วครับยอดอกเลยดันอื้อหือโคบานโดนแล้วโดนเข่า2ชุดแล้วกดคอลงมาตีดูครับตูมนักชกฝรั่งมวยฝรั่งเศสครับตีเข่าอย่างกับมวยไทยนะครับเอาละครับโคบานเริ่มรับเละแล้วครับโอ้โหดูครับ2ดอกดอกนี้จุกแล้วหักลงไปทิ้งเลยครับไม่อยากลุกแล้วอยากแกเลิกครับโคบานจุกแล้วครับโดนอีก1ดอกคว้าแขนแทงกดแล้วครับตีย้ำใหญ่ครับกรรมการห้ามติดเชือกเดนนี่บินเดินแล้วลองเป็นลองสุดกูนะครับดูยกนี้ครับท่านผู้ชมดูแล้วก็ให้ความเป็นธรรมไปด้วยนะครับโคบานนั้นรับสารภาพแล้วครับเดินจะไม่ไหวครับยกขายกแข้งไม่ขึ้นแล้วเดนนี่บินเดินอัดขวาทางเตะโอ้ดูครับท่านผู้ชมดูแล้วให้คะแนนด้วยครับขึ้นก้านคอทั้งยกเลยครับย้ำใหญ่แล้วครับย้ำเราแล้วครับโดนย้ำย้ำหรือเปล่าครับแบบนี้ทั้งยกครับเรียกว่าภาษามวยเขาเรียกว่าเหมายกครับยกตีเสียนักยกนี้ขึ้นมาเหมาครับถ้าเป็นมวยไทยเราให้คะแนนอย่างไรครับดูครับดูสภาพของเราครับโดนย้ำเละเลยครับล้มกลิ้งล้มหงายครับดูครับถ้าเป็นมวยไทยจะให้คะแนนอย่างไรครับและท่านผู้ชมจับตาดูครับมวยยกนี้หมดยกสุดท้ายกรรมการให้คะแนนอย่างไรครับมีลูกนับทำอยู่1ลูกครับผ่านไม่ผ่านครับไม่ผ่านครับยกมือให้ไอ้หมัดบอสลำเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับท่ามกลางเสียงประท้วงของแฟนมวยครับไม่เห็นด้วยในการตัดสิน
แสดงว่าแฟนมวยนี่ดูมวยด้วยความเป็นธรรมครับไม่ยอมรับครับแต่นี่ดูไม่ยอมรับคำตัดสินครับพี่เลี้ยงขึ้นมาครับมีการประท้วงนะครับว่าน่าจะให้ไปที่